คู่ต่อมานะครับ GSE บางกอก FC เจอกับอ่างทอง FC เกมที่แล้วบางกอกก็ชนะนะครับไปชนะศรีราชาบ้านบึงมาแต่ก็ชนะน้อยนะ1ประตูต่อ0ขณะที่ทางด้านอ่างทองก็ไล่ตีเสมอนครปฐมนะ2ประตูต่อ2นะครับนี่เป็นการเจอกันระหว่างทีมอันดับ4กับอันดับที่5นะคุณอัชพงษ์มีสถิติอะไรเพิ่มเติมก็คือทางบางกอก FC เองเนี่ยในบ้านพวกเขายังไม่แพ้ใครครับชนะ5เสมอ8นะครับยิงได้21เสีย12ประตูก็ถือว่าเหนียวแน่นนะบางกอก FC ล่าสุดไปเสมอกระบี่มาที่ในบ้านล่าสุดเสมอกระบี่มา 2-2 ผลงานในบ้านของทางบางกอก FC ส่วนอ่างทองเนี่ยทั่วไปไม่แพ้มา5นัดแล้วโดยชนะ2เสมอ3นะครับแต่ว่านอกบ้านผลงานก็ไม่ดีเท่าไหร่โดยชนะ4เสมอ5แพ้4อยู่ตรงนี้นอกบ้านล่าสุดออกไปเสมอตราดมา 1-1 ครับในผลงานของอ่างทองเป็นทีมที่4กับที่5คะแนนต่างแค่คะแนนเดียวนะครับโดยบางกอก FC เหนือกว่า1คะแนนครับมีโอกาสที่จะพลิกไหมเกมนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นช่วงของการที่บางกอกต้องลองอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนโค้ชไปเมื่อไม่นานมานี้นะฮะมีลอสโจซิกเข้ามาทำทีมต่อจากโค้ชเบสไพโรธบวรวัฒนดิลกด้วยผลงานที่ไม่ดีโจซิกมาเองก็จะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้พอสมควรอย่างเกมที่แล้วอย่างที่เราเห็นก็คือชนะศรีราชาซึ่งเป็นชัยชนะนัดแรกของมีลอสด้วยและได้จุดโทษจากวอลซี่อีกทั้งหากคือมันยังต้องปรับอีกเยอะผมมองว่ามันเป็นโค้งที่สำคัญมากๆสำหรับทางบางกอกที่มาเปลี่ยนช่วงนี้แต่การเล่นในบ้านคือจุดแข็งของบางกอกผมบอกตรงนี้แต่ว่าเกมนี้ไม่มีตัวหลักตรงกลางที่ลงสนามตลอดเดียร่าอาลีอันนี้สำคัญผมว่าเกมตรงกลางของบางกอกน่าจะยุบไปอยู่พอสมควรครับนะครับอ่างทองแล้วครับคุณปิยกุลคืออ่างทองเนี่ยมาตอนแรกกะขึ้นโตต้าทีมเดียวทีมกันมาแบบแรงมากช่วงฤดูกาลออกสตาร์ทนี่น่ากลัวมากนำริ้วตัวผู้ลงตัวผู้เล่นนี่เซิร์ฟกันมากระจายครับค่อนข้างจะดีเลยแล้วก็มีโอกาสแนวโน้มว่าจะขึ้นได้สูงด้วยแล้วเกิดอะไรขึ้นทีมต่างๆเชฟต่างๆมันได้หมดเลยนะครับนักเตะต่างๆมันได้หมดแล้วพอเล่นๆไปมียุบมีเหี่ยวเหมือนกันเพราะฉะนั้นบ่อยๆเห็นว่าประสบการณ์ในการที่จะตักดิวิชั่น2จะขึ้นไปโตต้าทีมเดียวเนี่ยยังต้องใช้เวลาสักนิดนึงต้องบ่มเพาะใช่ครับต้องบ่มสักนิดนึงเพราะว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยสังเกตเขาต้องเอานะเขาไม่อยากจะได้นะครับอยากจะขึ้นนะครับแต่เมื่อส่งฟุตบอลไปแล้วเนี่ยมันปั๊มไม่ได้ทำให้โดนโต้เสียประตูตลอดระยะหลังสังเกตได้เสียประตูตลอดเลยนะฮะก็เป็นงานที่โค้ชปั้มบุรวันชิตตะวันนี้ก็หลังๆเหมือนจะทำแล้วสบายใจขึ้นเพื่อความกดดันมันลดลงนะครับคู่นี้สุดท้ายมองว่าทีมไหนน่าจะเป็นฝ่ายเก็บ3แต้มครับคุณสัวเดชผมว่าทีมตอนนี้2ทีมเนี่ยพอกัน คือเรื่องของฟอร์มที่สม่ำเสมอไม่ดีเหมือนกันครับแล้วก็คืออ่างทองผมว่าช่วงนี้เนี่ยการเสริมทัพในเลกที่2เป็นปัญหาสำหรับพวกเขาเพราะเขาได้ตัวดีๆมาเยอะมากและการว่าระบบที่ลงล็อกไม่มีตอนนี้ความหวังมาอยู่ที่บาโบมาร์กแลนดี้ดาวซันโวของทีมซึ่งพอทำให้ตัวอื่นดรอปลงไปด้วยครับผมว่าบางกอกไม่น่าแพ้เกมนี้ผมว่าบางกอกไม่น่าแพ้ คือถ้าลุ้น3คะแนนผมชี้ไปที่บางกอกคุณอุ้มครับผมออกเสมอเสมอนะคือนัดแรกก็เสมอ 1-1 นะครับเจอกันมาที่บ้านของอ่างทองครับก็น่าสนใจว่าถ้าเสมอเนี่ยถ้าเชียงใหม่ชนะเชียงใหม่มีหวังนะนะครับกับพันถึงตรงนู้นเลยครับใช่ครับคู่สุดท้ายนี่เป็นบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ของฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันนี้เลยนะครับราชนาวี FC ทีมอันดับที่2เจอทีมอันดับที่3กราฟสระบุรี FC เกมล่าสุดราชนาวีไปแพ้ร้อยเอ็ดยูไนเต็ด1ประตูต่อ2ขณะที่กราฟสระบุรี FC ก็เสมอกับตราด FC ในบ้านของตัวเองมา2ประตูต่อ2ครับที่ทำให้โคราชสบายใจอย่างที่คุณมดเรียนนะครับ คือราชนาวีเองเนี่ยผลงานในบ้านก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้ใครชนะ8เสมอ5นะครับยิงได้19เสียแค่7ประตูแต่ว่าในลีกพวกเขาทั่วไปแพ้มา2นัดติดจากนัดที่แล้วแล้วก็ในบ้านแต่ในบ้านเอาแค่ในบ้านชนะมา3นัดรวดนะโดยล่าสุดในบ้านชนะที่โรงมา 3-0 แต่สระบุรีก้าวทะลุของทศวรรณเนี่ยเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ดีที่สุดชนะ7เสมอ5แพ้แค่เกมเดียวนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยทั่วไปไม่แพ้มา14นัดติดต่อกันแล้วโดยชนะ7เสมอ7ส่วนล่าสุดก็คือเสมอ2นัดติดนอกบ้านไปเสมอที่โรงมา 0-0นะครับนี่คือผลงานของทั้งคู่นะฮะเริ่มจากราชนาวีก่อนแล้วกันนะฮะราชนาวีเนี่ยจุดเปลี่ยนคือ2เกมที่แพ้มานี่แหละผมว่านะฮะคือเกมที่เขาชนะพิษณุโลก 3-0 มีความเสียหายเกิดขึ้นก็คือช่วงท้ายเกมเนี่ยฟิลิปเป้เฟเรราตัวหลักที่เคยเล่นที่เพื่อนตำรวจไปฟิลขาดไปโดนใบแดงแล้วก็ทำให้โดนแบน2เกมกับนครราชสีมาแล้วก็ราชนาวีทำให้เชฟในเกมรุกเปลี่ยน
โค้ชหมีเนี่ยต้องสลับสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นในเกมรุกที่ฟิลิปเป้เฟรล่าเคยเล่นกับลูดวิกทาคามได้เข้าขากันนี่เป็นส่วนหนึ่งแต่เกมนี้ฟิลิปเป้เฟรล่ากลับมาแล้วครับก็อาจจะทำให้ราชนาวีกลับมาลุยได้แบบเต็มที่ครั้งหนึ่งโดยมี2หอกต่างชาติคู่นี้เป็นตัวหลักของเกมเฟรล่านี่กลัวสิงคโปร์ใช่ไหมเป็นตัวบราซิลเป็นพี่เคยอยู่ที่เพื่อนตำรวจนะครับนะฮะก็เนี่ยคนนี้ฮะในตามหน้าจอนะฮะลอกราชนาวีต้องถามเขาถูกครับคุณเบียร์นั้นทราบดีอยู่แล้วครับผมเล่นกับราชนาวีต้องดูให้ดีสนามเป็นอุปสรรคเหมือนเดิมคู่ต่อสู้รมเปลี่ยนทิศเสมอครับแล้วกองเชียร์ราชนาวีไม่ธรรมดาครับบอลในชั่วโมงนี้เขาเยอะมากคือครับตีบถูกต้องครับกิโลสามกิโลห้านะครับทิศทางลมเปลี่ยนได้เสมอเปลี่ยนไปทางมันบางวันบางทีก็เล่นมันมาตามดำเดินตลอดลมทะเลโลห้านี่คือเป็นลมทะเลด้วยครับใช่ครับใช่ครับทางครับผมผมพาผมนั่นอีกแล้วนิดนึงครับย้อนกลับมานิดนึงครับที่ลมก่อนนะครับลมเนี่ยเพราะว่าคุณปิยกุลพูดถึงเรื่องสนามที่สัตหีบของราชนาวีมาหลายครั้งครับเรื่องของลมที่เป็นปัจจัยต่อการเล่นเป็นลมทะเลใช่ครับลมทะเลครับแต่ถ้าผีทะเลเนี่ยหันมาทางผมมาโอเคนะแหมผู้จะเล่นอย่างเงี้ยบอกผมไม่ต้องแทงผมครับผมแทงตัวเองได้เชิญมาต่อเลยครับใช่ไหมนี่ลมบกเป็นลมทะเลครับผมคุณอาจารย์พงศ์โอเคครับผมว่าทีมราชนาวีณปัจจุบันนี้นะหน้าเขาลงตัวครับแล้วยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนคุณมดบอกครับศูนย์หน้าทั้งทาคาเมื่อก่อนแรกๆมาเหมือนมันยิงไม่ได้นะพอเฟเรล่ามาปุ๊บเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นพระเอกเลยเป็นพระเอกเลยนะครับและโค้ชหมีทำทีมค่อนข้างดีเลยนี่ไปไหนรู้เลยว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ผมว่าเขาเริ่มเกรงนิดนึงกับการจะขึ้นจะเล่นตัวต้าไทยเมลีเขาเกรงนิดนึงแต่ผมว่าในบ้านเนี่ยแพ้ยากครับครับกราฟสระบุรีบ้างนะฮะของโค้ชแบนทศตวรรณศรีปานม้ามืดของแท้เลยครับมาแบบว่าเรื่อยๆมาเรียงๆคุณสุรเดชเกิดอะไรขึ้นครับอยู่ๆปีนี้มาจุดอะไรติดครับสำหรับกราฟสระบุรีคือจริงๆแล้วเคยพูดหลายครั้งเรื่องของกราฟสระบุรีคือตัวอย่างของการทำทีมที่มีความอดทนในการทำงานนะฮะของคุณวีรพลอดิเรกสารถูกต้องก็คือเรื่องของการที่ผู้บริหารให้การทำงานกับโค้ชแบนด้วยความอดทนว่าโอเคขึ้นมาเนี่ยหลายปีแล้วไม่ขึ้นสักทีสำหรับไทยลีกแต่เขาก็พยายามใช้โครงสร้างทีมชุดนี้ซึ่งเล่นกันมานานจุดแข็งคือทีมเวิร์คแล้วก็มีเกมรุกที่บูบวาบนะครับก็มีกองหน้าแอนโทนีสตีเฟนมีเบอร์นาร์ดองรีแล้วก็สุริยการฉิมจีนที่ลงล็อกแล้วแต่ปัญหาของสระบุรีคือถ้า3คนนี้เล่นไม่ได้ยิงไม่ได้ อย่างที่เห็นว่าไม่แพ้ใครมา14เกมแต่เสมอไปครึ่งหนึ่งนี่คือกำลังจะบอกว่าเกมหน้าเดียวของทศวรรณเนี่ยยังต้องเปลี่ยนแล้วพอพูดถึงคุณมีคุณพูดถึงสนามบอลสระบุรีเป็นบอลเซตกับพื้นไม่ได้ต้องเซตไปเซตมาเขาเคยเจอปัญหานี้จอนเจอกับขอนแก่นมาแล้วครับผมนี่แหละคือจุดสำคัญในเกมเดี๋ยวคุณมดจะอธิบายว่าเตะคาดว่าจะลงเล่นทั้งสองทีมใครกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ก็ราชนาวีนะครับ4-2-3-1ผู้สาประตูช่วงหลังใช้สุรัตน์มาเป็นตัวหลักนะครับแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นมารุตดอกมะลิป่าแบ็กขวาเป็นเสกสรรชาวทองหลางเซ็นเตอร์ฮาฟซามูเอลบิลลี่กับดำรงภูสมนึกมิดฟิลด์ตรงกลางครับยูเฮอิโอโนะกับคมสันเมินดีตัวรุกทางซ้ายสุธิพงศ์เหลาพรทางขวาทางด้านของชนทวัฒน์ศรีสุขนะครับตัวรุกฟิลิเป้เฟเรล่ากับปุริภาคามนี่ก็เป็นชุดหลักๆที่โค้ชมีใช้ตลอด4-2-3-1ครับนะครับฝั่งของกราฟสำหรับรีเกมนี้จะไม่มีไดมินจูที่ติดโทษแบนนะครับแต่ว่าก็นั่นก็คือตัวอะไหล่ของทศตวรรณหลัง4คนเนี่ยตะวันบอกว่าเป็นโอท็อปของแท้คือไทยล้วนๆนะครับผมวิชิตชัยรักษาเป็นผู้รักษาประตูแบ็คซ้ายศิริวัฒน์แบ็คขวายุทธนาเซ็นเตอร์ฮาฟยุทธพงศ์กับสามารถปัญญามิดฟิลด์3คนก็ตัวไทยเหมือนกันนะครับยุทธิชัยพานุวัฒน์วันชนะรัตนะครับเกมรุกเนี่ยก็เป็นแอนโทนีสตีเฟนเบอร์นาร์ดองรีแล้วก็สุริยการฉิมจีน4-3-3ครับนะครับโอ้กราฟสระบุรีที่ผมดูแล้วแต่ยุคมนัสตัดสุนทรนะครับตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะมนัสตัดสุนทรนัดแรกเจอกันในกราฟสระบุรี FC ชนะราชนาวี FC มา2-1อ่ะโค้ชอุ้มครับเกมนี้ราชนาวีจะเอาคืนได้หรือเปล่าครับผมว่าวันนี้ราชนาวีมีความคุ้นเคยกับสภาพสนามต่างๆมากกว่าแล้วก็โค้ชหมีเองถ้าจะขึ้นระดับโตต้าลีกมัดนี้พลาดไม่ได้ครับคุณมดครับคือเกมนี้ถ้าจะประเมินความสนุกนะฮะราชนาวีบุกลุยแน่นอนในฐานะเจ้าถิ่นส่วนสระบุรีชอบการที่เจอกับทีมที่บุกเพราะว่าสวนกลับเขาดีเพราะฉะนั้นเกมวันนี้ระดับถ้าเป็นลีกวันเนี่ยก็มี5ดาวเหมือนกันแต่ถ้าเลือกผมเลือกราชนาวีในฐานะเจ้าบ้านครับที่มีโอกาสที่จะได้แต้มถึงขนาด3คะแนนครับผมอ่ะนั่นก็คือการวิเคราะห์วิจารณ์กันในวันนี้สำหรับฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันที่จะ
เรียกว่าเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจแก้คิดถึงฟุตบอลไทยเมื่อฟุตบอลไทยโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะฮะต้องพักไป1เดือนครับคุณอาชพงศ์มีอะไรจะเสริมไหมฮะไม่ครับพักแต่ก็ได้ชมทีมชาติไทยทางทูวิชั่นแล้วก็นักกีฬาทีมชาติไทยที่แข่งเอเชียนเกมด้วยครับครับก็เป็นการเชียร์ทีมชาติไทยเราไปก่อนช่วงที่บอลไทยหยุดพักให้มีอะไรจะพูดเสริมไหมฮะผมเลยจะบอกว่าลีกวันทุกวันนี้ก็ผมว่าสนุกไม่แพ้ไทยพรีเมียร์ลีกนะนะฮะถ้าใครได้ติดตามจริงๆแล้วเพราะว่าทุกทีมเป็นทีมท้องถิ่นทีมภูธรแล้วมีแฟนบอลเป็นของตัวเองนี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเขาเล่นด้วยความมีความหมายทุกเกมนะฮะครับคุณปิยกุลครับจะฝากอะไรทิ้งท้ายนานแล้วแต่ต้องเชียร์ฟุตบอลไทยนะครับอย่าไปเชียร์กันดูฟุตบอลไทยให้มันชุ่มฉ่ำไปเลยดูเยอะๆครับเชียร์ฟุตบอลไทยไปเอเชียนเกมด้วยครับครับครับผมนะฮะก็ติดตามได้ครับกับรายการ Need It ฟุตบอลไทยทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 3:00 ถึง 4:00 โดยประมาณถึงจะไม่มีฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกแต่เราก็ยังจะยืนหยัดกันอยู่ตรงนี้นะครับ ไม่หนีคุณผู้ชมไปไหนครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณผู้สันทัดกรณีประจำรายการทั้ง2ท่านด้วยครับวันนี้เราทั้ง4 คนครับลาไปก่อนสวัสดีครับ